อะไรวะเนี่ยนี่คงจะเป็นความรู้สึกแรกหลังจากได้ดูเทรลเลอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมันคือหนังแนวไหนกันแน่มีพระมีหมอผีอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับเป็นองค์ประกอบที่เห็นได้ทั่วไปแต่มีฟ้าผ่านี่สิครับไอ้นี่มันมาจากไหนดูตัวอย่างในโรงครั้งแรกแล้วก็ยังงงๆอยู่ครับก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานี่แหละสำหรับใครที่สนใจอาตมาฟ้าผ่าแล้วก็ยังงงอยู่คุณเข้ามาถูกคลิปแล้วครับวันนี้ผมมีคำตอบว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงและมีเรื่องราวยังไงกันแน่มาลองฟังจากพวกเรากันครับโดยอาตมาฟ้าผ่านั้นเรื่องราวเริ่มต้นมาจากพระรูปหนึ่งนามว่าจืดครับดูผิวเผินทั่วไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดายกเว้นแต่ว่ามันมักจะมีปรากฏการณ์ประหลาดครับฟ้ามักจะผ่าลงมารอบๆตัวเขาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งพระจืดเนี่ยอดทนไม่ไหวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินี้ครับก็เลยออกตามหาสาเหตุและก็วิธีการแก้ไขจนกระทั่งได้มาพบเข้ากับปักเป้าหมอผีสุดแสนจะเจ้าชู้ครับที่ควงสาวเป็นว่าเล่นเขานี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้พระจืดเจอเข้ากับฟ้าผ่าพระและหมอผีคู่นี้ผูกเวรผูกกรรมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วครับส่งผลมาจนถึงชาตินี้เลยสาเหตุมาจากคำสาบานครับที่เป็นต้นเหตุของฟ้าผ่าการพบกันของสองบุรุษต่างสถานะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้กับภารกิจแก้ดวงชะตาจะสำเร็จหรือไม่ต้องติดตามได้ในอาตมาฟ้าผ่าครับอีกหนึ่งหนังไทยแนวคอมเมดี้ต้อนรับเดือนเมษาและสงกรานต์ครับดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยพล็อตแล้วก็เรื่องราวของหนังเนี่ยหนักแน่นกว่าที่โชว์ในตัวอย่างเยอะเลยนะครับเป็นภาพยนตร์จากคุณเอกพิพัฒน์ครับคนที่เคยฝากผลงานอย่างบริการหน้าหักไว้เมื่อ3ปีที่แล้วหวนมากำกับเต็มตัวอีกครั้งเป็นครั้งที่2แล้วครับแล้วทำไมต้องเป็นฟ้าผ่าไอเดียตั้งต้นของเรื่องนี้มาจากความเชื่อของคนไทยครับการบนบานศาลกล่าวในวลีที่ว่าขอให้ฟ้าผ่าตายนั่นแหละครับผสมเข้ากับความเชื่อของการกลับชาติมาเกิดปกติเนี่ยถ้ามาเวนี้ก็น่าจะเป็นพล็อตของหนังสยองขวัญใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าไม่เลยครับทางผู้กำกับเนี่ยตัดสินใจเล่ามันออกมาในรูปแบบของคอมเมดี้มาพร้อมกับนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตานำแสดงโดยคุณโอ๊ตปราโมทแล้วก็ป๊อปปองกูลครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น2คนนี้ร่วมงานกันในภาพยนตร์ครับแถมยังเป็นตัวหลักซะด้วยทั้งคู่อาจจะไม่ได้เป็นเมนนักแสดงก็จริงแต่ว่าทีมงานก็คัดเลือกมาเนื่องจากเป็นคนที่มีบุคลิกใกล้เคียงกับตัวละครแล้วก็คิดว่าน่าจะสื่อสารบทของพระจืดแล้วก็หมอผีปักเป้าได้ออกมาดีที่สุดครับจากตัวอย่างแล้วเนี่ยผมไม่มีคำถามเลยแม้ว่าจะแปลกตาที่ได้เห็นคุณโอ๊ตปราโมทในท่าทีที่สำรวมอยู่นิดหน่อยก็ตามโดยบทบาทของพวกเขาทั้งคู่ในเรื่องเนี่ยก็คือการที่คู่ปรับนั้นต้องมาจำยอมเดินทางร่วมกันครับจะมันจะหาแค่ไหนต้องรอดูอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฝนสนันชัดครับคนนี้เนี่ยขวัญใจของผมเองครับ 100% เลยผมได้สามารถนั่งดูหนังทุกเรื่องได้พอแค่มีคุณฝนอยู่ในนั้นก็พอแล้วครับไม่หยอกด้วยพูดจริงๆอีกคนหนึ่งที่สะดุดตาอยู่เหมือนกันก็คือคุณคาริสาสปริงเกตครับอันนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้ตามผลงานของเธอเลยนะครับแต่จากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยตัวละครนี้ก็น่าจะมีบทบาทที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องตัวละครเนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะว่าเคมีระหว่างกันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในหนังแนวคอมเมดี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าอาตมาฟ้าผ่าเนี่ยเป็นหนังผจญภัยฟิลคอมเมดี้พล็อตอาจจะเป็นเรื่องรองลงไปถ้าเทียบกับว่าพวกตัวละครเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วหนังสนุกหรือเปล่ารับส่งมุกกันเนียนตาแค่ไหนซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในนักแสดงชุดนี้ของอาตมาฟ้าผ่าครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าหนังตลกของไทยเนี่ยเป็นอีกแนวภาพยนตร์ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นครับเป็นหนังที่ผมให้พื้นที่ความสบายใจครับถ้าช่วงไหนดูหนังที่มีเนื้อหาหนักเยอะๆก็จะมีหนังแนวนี้มาคั่นอยู่เสมอตลกของไทยเนี่ยไม่เหมือนกับตลกที่อื่นครับเราเข้าใจมันได้ตรงๆเลยโดยที่ไม่มีกำแพงวัฒนธรรมมากั้นลองนึกภาพว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจมุกฝรั่งฝรั่งก็ไม่เข้าใจมุกเราเหมือนกันแบบนั้นก็ได้ครับซึ่งสำหรับอาตมาฟ้าผ่าเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องนั้นของผมเหมือนกันมันมีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการจะมอบความรู้สึกแบบไหนให้กับคนที่ตีตั๋วเข้าไปดูยิ่งเข้าไปดูช่วงใกล้สงกรานต์นี้ด้วยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการหาภาพยนตร์สบายๆคลายร้อนครับพาแฟนไปดูสนุกสนานหรือว่าจะไปกันทั้งครอบครัวก็หากันได้ทั้งครอบครัวครับการเดินทางครั้งนี้ของพระจืดและหมอปักเป้าจะเรียกเสียงฮาและรอยยิ้มให้คุณได้มากแค่ไหนต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับ6 เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับกับอาตมาฟ้าผ่าครับ